อันนี้ก็จะมารีวิว DLC Walking the Tiger หรือเรียกสั้นๆว่า Walking Tiger DLC นี้ก็จะเกี่ยวกับการปรับปรุง National Focus ของกลุ่มของประเทศจีนและกลุ่มขุนศึกจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันไรท์อันนี้ก็แบบอันนี้แล้วก็จะปรับปรุงระบบเกี่ยวกับการอัพสกิลนายพลด้วยอันนี้ก็เป็น National Focus ของสาธารณรัฐจีนอันนี้เป็นของคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวๆๆอันนี้เป็นของพวกขุนศึกขุนศึกก็จะมี National Focus ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นของขุนศึกทิเบตเป็นเจเนริกโฟกัสจริงๆทิเบตมันก็ไม่ใช่จีนอยู่แล้วหมายถึงว่าในชาเอิงเชื้อชาติอะนะอันนี้ก็เป็นของขุนศึกอันนี้เป็นขุนศึกเป็นเจเนริกของพวกขุนศึกจีนอันนี้จะเป็นเจเนริกโฟกัสส่วนนี้ก็จะเป็นโฟกัสของมันจูที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ก็แล้วก็พอพูดถึงกลุ่มประเทศจีนเสร็จแล้วก็มาถึงญี่ปุ่นกันต่อญี่ปุ่นก็จะปรับปรุงโฟกัสให้สามารถเล่นสายประชาธิปไตยกับสายคอมมิวนิสต์ได้ส่วนเยอรมันก็จะเพิ่มออฟโพสฮิตเลอร์ทำให้เล่นได้สามทำให้เล่นเพิ่มได้ถึง3สายเป็นสายกษัตริย์สายประชาธิปไตยแล้วก็สายคอมมิวนิสต์จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบอะไรต่ออันนี้เป็นการปรับปรุงระบบเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะมีเมืองขึ้นอยู่2ประเทศของญี่ปุ่นก็คือเหมิงเจียงกับมันจูกัวมันก็จะเพิ่มเมเนจ subject มาซึ่งจะมีแค่เฉพาะญี่ปุ่นคือต้องมี DLC นี้ถึงจะมีแต่ไม่จำเป็นต้องมี DLC อะไรละอ๋อ Together Victory อันนี้จะเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องมี Together Victory จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเมืองขึ้นเหมือนกับ DLC Together Victoryอันนี้สมมติเราส่งอาวุธให้มันก็แบบเดียวกันกับ DLC Together Victory แค่ว่ามันอันนี้จะมากับ DLC Walking the Tiger ด้วยแต่เฉพาะญี่ปุ่นอย่างเดียวนะไม่มีของสหราชอาณาจักรแล้วก็อีกการแล้วก็จะมีการอัพสกิลในพลเป็นระบบอัพสกิลในพลของทุกประเทศเลยอันนี้ไม่ขอทุกประเทศจะมีหมดเลยก็ถ้าไม่มี DLC ก็จะอัพสกิลในผลไม่ได้มันก็จะไม่มีให้อัพการจะอัพสกิลในผลต้องใช้ Command Power อันนี้ก็อัพได้เลยแต่ต้องรอคับสบการณ์ต่างๆก่อนที่จะอัพได้อาจจะต้องรบไปบ้างก่อนเป็นต้นต้องรบบ้างถึงจะได้ค่าประสบการณ์มาถึงจะได้โอกาสอัพประสบการณ์ถ้าไม่ได้แล้วก็หมดสิทธิ์อ่ะแล้วแต่จะใช้มีอะไรอ่ะแล้วก็จะเพิ่มพวก decision ของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มการส่งทูตทางการทหาร send attacherเซนอัตแทชเชอร์อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาใน DLC นี้ที่เป็นดิปโลมาชีมีอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูปุ่มแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่ามีแค่นี้แหละมันก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ว่า DLC Walking the Tiger ถ้าถามว่าคุ้มไหมต้องตอบว่าคุ้มมากคุ้มที่สุดแล้วใน DLC ทั้งหมดคิดว่าคุ้มที่สุดแล้ว DLC Walking Dead Tiger
ถ้าเรื่อง National Focus เพราะมันปรับปรุงเยอะมากและปรับปรุงส่วนสำคัญสำคัญหลายส่วนด้วยถ้างั้นสำหรับการดู DLC Walking Tiger ก็มีแต่เพียงแค่นี้